ำหรับคนที่ตอนนี้กำลังเดินหน้าต้องการที่จะซื้อกองทุนเพื่อเอาไปหักลดหย่อนภาษีนะครับล่าสุดนี้ก็มีนะครับโครงการที่น่าสนใจมากก็คือ Point to Invest ใครก็ตามที่มี Point อยู่ในบัตรเครดิตท่านต้องฟังตรงนี้ดีๆนะครับเพราะสามารถนำเอาส่วนหนึ่งเนี่ยไปในใช้ในการลงทุนได้ด้วยนะครับก็ผลิตภัณฑ์ทางการเงินยอดฮิตนะครับในช่วงปลายปีแน่นอนที่สุดครับก็คือเรื่องของตัวกองทุนรวมครับ SSF ก็ดีRMF ก็ดีเอาไว้หักลดหย่อนภาษีนะครับบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหต้องควักกระเป๋าออกไปเป็นภาระทางการเงินด้วยนะครับเพื่อที่จะลดหย่อนภาษีแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่ใช้คะแนนสะสมที่เราใช้แล้วก็สะสมเอาไว้ในบัตรเครดิตหรือว่า point ไปช่วยแบ่งเบาได้ด้วยนะครับโครงการนี้มีชื่อว่า point to invest ครับก็เป็นทางเลือกที่เปิดโอกาสนะครับให้กับผู้ลงทุนได้ใช้ประโยชน์จากบัตร point เครดิต point บัตรเครดิตบัตรสะสมจากคะแนนต่างๆได้คุ้มค่ามากขึ้นด้วยการเปลี่ยนทุกคะแนนจากการใช้จ่ายเป็นการลงทุนในกองทุนรวมได้ด้วยนะครับตลาดหลักทรัพย์กับพาร์ทเนอร์ที่เป็นบริษัทนะครับคือสถาบันการเงินไทยเห็นประโยชน์จากการออมแล้วก็การลงทุนครับเขาก็เลยได้เริ่มโครงการนี้ขึ้นมาให้คนใช้จ่ายที่เป็นนักช็อปเนี่ยนะครับเอาประโยชน์จากการจับจ่ายใช้สอยแล้วมาแปลงเป็นตัวพอยต์จากนั้นก็เอาไปแปลเป็นสภาพเป็นส่วนของการลงทุนในกองทุนได้ด้วยทีนี้ข้อดี Point to Invest มีอะไรบ้างครับ1เลยครับง่ายมากครับสำหรับคนที่เป็นนักลงทุนมือใหม่ไม่เคยลงทุนสามารถใช้พอยต์ไปทดลองการลงทุนได้2คุ้มกว่าครับเพราะช็อปก็ได้เพราะช็อปไปแล้วนะได้พอยต์กลับมาแถมยังได้ต่อยอดพอยต์ไปเป็นเงินลงทุนในกองทุนรวมไปด้วย3ครับดีกว่าครับในแง่การสร้างโอกาสการเข้าถึงโอกาสในการใช้ตลาดทุนผลิตภัณฑ์ทางการเงินมาในการลดหย่อนภาษี4ครับเชียร์กว่าเพราะว่ามีมืออาชีพเขาคอยดูแลให้ท่านไม่ต้องมาเล่นเองนะฮะปัจจุบันครับมีบัตรเครดิตกับบัตรสะสมคะแนนที่ร่วมสะสมโครงการ Point to Invest นะครับมีอะไรบ้างธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงศรีธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารทหารไทยธนชาตธนาคาร UOB บัตรเครดิต First Choice บัตรเครดิต KTC บัตร Blue Card บัตรสมาชิกบางจากบัตรสมาชิกเมืองไทยสมายคลับอะไรเป็นต้นพูดง่ายมาเป็นตับอย่างที่เห็นนี่แหละครับหลากหลายสีด้วยกันคนลงทุนสามารถใช้พอยต์ลงทุนได้นะครับในกองทุนรวมหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมตลาดเงินกองทุนรวมหุ้นกองทุนต่างประเทศกองทุนประหยัดภาษี SSF RMF แบบนี้เป็นต้นดูลิสต์ของกองทุนรวมที่แลกพอยต์ได้นะครับโดยมีการกำหนดขั้นต่ำในการแลกคะแนนสะสมทีนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบัตรเครดิตการ์ดและบัตรสะสมคะแนนก็แบ่งเป็นบัตรเครดิตนะครับเริ่มต้นแลกคะแนนตั้งแต่ 1,000 คะแนนเท่ากับ100บาทครับบัตรสะสมคะแนนอื่นๆเริ่มต้นแลกตั้งแต่500คะแนนเท่ากับ100บาทด้วยทีนี้อีกไม่กี่วันแล้วจะหมดปีนะครับถ้านับนิ้วก็คือวันพุธวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะครับใครก็ตามที่มีความสนใจในการใช้พอยต์ไปแลกในการลงทุนก็สามารถที่จะทำกันได้ทีนี้ก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับไปที่หน้าเพจของเซตก็สามารถที่จะพบข้อมูลแบบนี้ได้ด้วยครับเฟิร์นครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth กันนะครับ